สวัสดีครับมีเพื่อนๆในคอร์สถามมานะครับบอกว่าในกรณีถ้าสมมติว่าเราอยากปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเฮดเดอร์นะครับพวกเฮดเดอร์เมนูพวกนี้แล้วก็ในส่วนของตัวฟุตเตอร์นะครับแบบนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นของตัวเองแต่ว่าใช้ Elementor ตัวฟรีนะครับทำได้ไหมนะครับทำได้นะทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากับของที่มันเป็นซื้อมานะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมล็อกอินเป็นแอดมินแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใช้ปลั๊กอินตัวไหนนะก็มาที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของตัวปลั๊กอินนะแล้วก็ลองกด add new ไปนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับ Elementor นะครับheader นะครับ Elementor header ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ Elementor header and footer builder นะครับตรงนี้ผมทำการกด install ติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็กด active ไปแล้วนะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะครับสมมติว่าหน้าตาปกติเนี่ยเว็บเรามันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเฮดเดอร์นะครับเราก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัว appearance นะแล้วก็ไปที่ elementor header and footer นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็กด add new ไปนะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับทำการตั้งชื่อนะว่าชื่ออะไรนะครับสมมติว่าผมก็เป็น headernew นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับ template นะ type of template ก็คือตรงนี้เป็น header นะครับและตรงนี้นะครับก็คือในส่วนตัว display on นะครับก็กำหนดได้นะว่าต้องการให้แสดงหน้าไหนบ้าง นะครับเนี่ยแสดงทั้งหมดในเว็บไซต์นะครับแสดงในหน้า error นะครับแสดงในหน้าไหนอะไรเงี้ยเรากำหนดได้เลยนะเนี่ยอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมก็ให้แสดงในส่วนของตัว entity website นะครับก็คือแสดงทั้งหมดเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็กด publish ไปเลยนะครับแบบนี้ตึงเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้อ่ะได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มากด edit with elementor ต่อเลยนะครับแบบนี้โอเคเขาก็จะเปิดในส่วนของตัว elementor ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่เคยใช้งานนะผมมีวิธีการใช้งานไว้อยู่แล้วเขาก็จะเข้าหน้านี้มานะครับเดี๋ยวเราทำการสร้างในส่วนของตัวท็อปเมนูกันก่อนนะก็ไปที่บวกตรงนี้นะครับ ไปที่เฟกบ็อกซ์นะแล้วก็เรียกเป็นแบบนี้นะครับโอเคได้มาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการใส่นะครับในส่วนของตัวลิสต์ไปนะหรือว่าตัวปุ่มนะครับตรงนี้นะครับก็ไปกดแล้วก็เลือกเป็นลิสต์นะครับ list นะครับนี่ไอคอนลิสต์นะครับก็ลากมาวางเลยนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับก็ลบไปก่อนนะแบบนี้โอเคตรงนี้เดี๋ยวจะใส่เป็นเบอร์โทรนะครับใส่เป็นเบอร์โทรเนาะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็บอกใส่เป็นเบอร์โทรเราไปนะ0819844858นะครับแบบนี้เนาะเว้นซะหน่อยนึงนะครับโอเคแล้วก็ตรงไอคอนนะครับก็เป็นโมบายเนาะ enable ตรงไอคอนนะครับโมบายนะครับนี่แบบนี้ก็กด insert ไปนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับในกรณีที่เราต้องการเพิ่มอีกเช่นพวก add date อะไรพวกนี้นะครับก็กดบวกมานะครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ไปนะครับสมมติว่าผมเลือกแบบนี้ไปนะครับเป็น add date เนาะจากนั้นนะครับตรงนี้เราก็ไปเลือกนะครับเป็น pin map เนาะ map แล้วก็เลือกอันนี้นะครับโอเคกด insert ไปนะครับปกติถ้าไม่อัดเสียงเนี่ยรถจะไม่ค่อยวิ่งนะครับถ้าอัดเสียงเมื่อไหร่รถจะวิ่ง โอเคได้แบบนี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องการให้เขาเรียงเป็นแนวนอนเนาะผมก็เลือกเป็นแบบนี้ inline นะครับได้แล้วนะครับ2อันเนาะจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมทำการปรับนะครับสีข้างบนเนี่ยเขาให้เข้มๆหน่อยนึงนะครับตรงนี้นะครับเราก็ไปเลือกนะครับในส่วนของตัวสไตล์นะแล้วก็ background type นะครับเราไปเลือกสีกันนะครับขอเข้มๆหน่อยนะอยากได้ประมาณนี้แค่นี้นึงประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ได้แล้วเนาะโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาปรับแต่งนะครับในส่วนของตัวอันนี้กันนะเพราะว่าสีมันยังไม่ได้เนาะก็มาที่สไตล์นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกไอคอนนะสีไอคอนผมเลือกเป็นสีขาวนะครับโอเคแล้วก็มาที่เทคนะครับสีเทคผมก็เลือกเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะต้องการใส่นะครับเช่นพวกโซเชียลมีเดียนะก็ใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็อาจจะ copy ไปก็ได้นะแล้วก็ไป paste ไว้ป
พึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นอะไรดีนะเอาเป็น Facebook แล้วกันเนาะก็มาเลือกนะครับ Facebook Facebook นะครับแบบนี้โอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นอะไรดีมีทั้งหลายอันเนี่ย Twitter นะครับตอนนี้เป็น X ไปแล้วเนาะลองดูสิ Twitter มีไหมนะครับมีนะครับ X อันนี้โอเค insert แล้วก็อะไรอีก YouTube นะครับYouTube นะครับแล้วก็อะไรอีก Instagram นะครับ Instagram ไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะก็ copy ไปนะครับ duplicate มาแล้วก็ IG นะครับ Instagramนี่อันนี้นะครับก็กด insert นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น inline เนาะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเรียงทางขวามือนะครับก็ไปที่ style นะครับมีไหมถ้าไม่มีนะครับตัวเองไม่สามารถทำได้เนี่ยก็ไปที่ในส่วนของตัว container ของเขานะครับก็กดผิดอันนะครับนี่ item align นะครับก็ไปชิดขวานะแบบนี้นะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทุกอันเลยนะครับของเรานะเดี๋ยวลองอัปเดตดูนะครับแบบนี้โอเคลองกลับไปหน้าหลักดูนะครับโอ้ exit แล้วก็มาดูหน้าเว็บเราของเรานะครับเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้นะเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจากของเดิมนะครับปกติเขาเป็นแบบนี้อยู่นะครับตอนนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็คือจะเป็นได้เหมือนกันทุกหน้าเลยนะแล้วก็สามารถใช้แทนได้นะครับแต่ว่าในส่วนของการปรับเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นของ Elementor Pro นะครับตรงนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจคอร์สเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับสวัสดีครับ